สวัสดีค่ะมาต่อที่ EP 2นะคะในการทำโรงเรือนต้นบอนสีเนาะสำหรับแบบว่าเดินเข้าไปได้นะคะเพราะว่าปกติของบีมันจะเป็นโรงเรือนเป็นตู้อบแบบนี้แต่ว่ามีขี้เกียจห่อนะคะก็เลยทำเป็นตู้อบขนาดใหญ่เลยหรือว่าเขาจะเรียกว่าโรงเรือนนั่นเองนะคะก็จะมีประตูเข้าแบบนี้นะคะประตูก็จะกว้างประมาณเมตรสิบนะคะความกว้างก็คือเข้ามาได้พอดีเนาะแล้วก็เผื่อเราอยากเข็นรถเข้ามาได้เหมือนกันนะคะก็คือมีออกแบบให้เป็นแบบว่าวางถาดนะคะเราสามารถวางถาดด้านในได้ซึ่งพลาสติกห่อก็จะเป็นพลาสติก200ไมครอนนะคะแบบขุ่นนิดนึงแต่ว่าข้างบนจะใช้แบบใสนะคะคือที่จริงไม่ได้ตั้งใจจะใช้แบบใสนะพอดีพลาสติกที่สั่งมาเขาคำนวณไม่พอบีก็เลยใช้ที่มีอยู่นะคะเป็นแบบใสก็เลยเป็นแบบนี้คือความกว้างนะคะด้านจากตรงนี้ถึงนู่นก็จะ4เมตร60นะคะแล้วก็จากตรงนี้ถึงด้านนี้ก็จะเป็น6เมตรเขาจะทำเป็นช่อง2เมตร2เมตร2เมตรก็จะเป็น6เมตรนะคะคือบีก็ทำให้มันแบบว่าเดินได้แบบนี้นะคะแล้วก็เวลาเราปลูกต้นไม้แล้วเราก็เอาต้นไม้มาวางได้แต่ว่าเวลานั่งมันอาจจะไปโดนต้นไม้หน่อยเนาะเราก็ต้องค่อยๆนั่งหรือไม่ก็ก้มเมานะคะมันก็จะจุถาดได้ประมาณ119ถาดนะคะแต่ตรงนี้คือบีสั่งมาประมาณ120ถาดเนาะมันจะมีถาดนึงที่แตกบีไม่ได้เอามาก็จะได้ทั้งหมด119ถาดนะคะสั่งมาเป็นโหลเลยนะคะก็สำหรับเหล็กก็จะใช้เป็นเหล็ก 1x2 นะคะเป็นเหล็กกล่องเนาะกัมปะไนท์ใช้ประมาณเหล็ก18เส้นนะคะก็ตอนที่บีสั่งค่าเหล็กมันอยู่ที่240บาทเนาะมันเหล็กมันจะขึ้นมันจะลงมันก็แล้วแต่เศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็พวกผ้ายางห่อเนี้ยบีสั่งมาม้วนนึง25เมตรนะคะหน้ากว้าง2เมตรนะคะมัน 1,500 บาทเนาะทีนี้มันไม่พอบีก็เอาที่มีอยู่ที่บ้านเนาะเสริมข้างบนถ้าสั่งจริงๆก็น่าจะใช้ประมาณน่าจะ20เมตรได้ค่ะค่าช่างเขาก็เอา 4,500 นะคะรวมทุกอย่างรวมปูอันนี้ด้วยนะคะปูเขาปูกันหญ้านะคะกันวัชพืชนะคะอันนี้ไม่ใช่สแลนนะคะเขาจะเป็นเหมือนแบบวัสดุที่ออกแบบมาสำหรับกันไม่ให้หญ้าขึ้นมานะคะวัชพืชอะไรต่างๆเนาะก็จะได้แบบว่าไม่มาเป็นที่รบกวนของบอนสีเรานะคะข้างล่างบีก็ปูเป็นทรายนะคะเป็นทรายแล้วก็ใช้อันนี้หนีบเอาอันนี้ก็หมดไปเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเสร็จสับก็รวมแล้วทุกอย่างก็ประมาณ10,000นะคะรวมค่าช่างค่าอะไรแล้วเนาะบีคำนวณดูก็ประมาณ10,000แต่มันก็ขึ้นอยู่กับอันนี้ด้วยนะวัสดุว่าแพงไม่แพงตอนที่เราทำนะคะก็ดีอันนี้เดี๋ยวบีก็จะให้เขาไปขึ้นไอน้ำเนาะว่าจะปลูกบอนวันนี้ไม่รู้จะทันไหมพอดีวันนี้จะไปกรุงเทพด้วยก็ให้ดูข้างนอกนะคะข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยบีทำเป็นทางเดินตรงนี้คือที่แรกว่าจะทำเต็มแหละแต่ไปมาก็ให้แบบว่าเข้าทางนี้ได้ด้วยเนาะก็มันจะได้แบบว่าไม่ต้องเดินไกลนี่ทางนี้มันจะเป็นเดินเข้ามาแต่ว่าประตูบีทำตรงนั้นตรงเดียวเนาะไม่ได้ทำประตูด้านนี้นะคะก็ถ้าปลูกบอนสีจริงๆก็ต้องคูณ114คูณ14เพราะว่าถาดนึงมันใส่บอนสีกระถาง4นิ้วได้14กระถางนะคะก็นั่นแหละก็เป็นจำนวนที่เราสามารถปลูกบอนสีในนี้ได้นะคะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียนะคะไอเดียสำหรับให้ชมนะคะว่าทำแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะคะแต่ว่าก็เป็นอีกแบบนึงที่เราไม่ต้องมาเหนื่อยห่อแบบนี้นะคะหรือว่าทำเป็นเอา PVC มาทำแบบนี้แต่แบบนี้ก็คือสำหรับพื้นที่น้อยเนาะแต่ว่าถ้าใครมีพื้นที่เยอะก็ทำแบบนี้ไปเลยก็มาแชร์นะคะไม่ได้มาแบบว่าสอนหรืออะไรแกแค่ว่ามาแชร์ความรู้แชร์วิธีการทำให้ดูนะคะก็
ชอบไม่ชอบก็กดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้บีด้วยนะคะบีก็จะทำคอนเทนต์บอนสีเกี่ยวกับบอนสีอะไรอย่างเงี้ยที่บีมีในสวนก็คือเดี๋ยวว่างๆก็จะมาทำมาถ่ายเนาะให้ชมเพราะว่าบีมันงานยุ่งบีทำอะไรทุกอย่างเองหมดเลยนะคะมันก็เลยจะยุ่งเนาะก็เดี๋ยวมีเวลาก็จะมาทำแบบว่าคอนเทนต์แนะนำบอนสีแล้วก็ขายนะคะอันนี้เป็นเรียกซับเนาะน้องเขามีดอกแล้วบีรอดอกนานมากนะบีเกือบผ่าไปแล้วนะเนี่ยแล้วเขาก็ให้ดอกมาจริงๆนะคะเป็นบอนสีที่สวยใบแข็งเลี้ยงนกตู้ได้อันนี้บีเลี้ยงนกตู้นะคะพวกนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นโรงเรือนเนาะก็จะเนี่ยมันก็เยอะแล้วนะคะก็เปลี่ยนมาทำเป็นแบบเดินเข้าไปได้เนาะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ